เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีการส่งมอบให้กับบุรีรัมย์พันธสิทธิ์นะครับบริษัทบุรีรัมย์พันธสิทธิ์เป็นบริษัทเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าโด่งดังและมีชื่อเสียงมากๆโดยนะครับลูกค้าเนี่ยเลือกใช้รถกับเราเนี่ยสั่งไปแล้วนะครับรถที่แล้ว6คันรถนี้จะมาอีก6คันนะครับเป็นปิกอัพ5คันแล้วก็เป็นมิว X 1คันนั่นเองโดยคันที่เราจะเอาไปส่งนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cab 1.9 เกรด S สีบรอนซ์เงินนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้า2ชั้นโลโก้ Isuzu เรียกได้ว่าหน้าเขามีความเข้มแล้วก็ดุดันมากๆเลยคันนี้นะครับราคาเงินสดนะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ย 657,000 บาทยังไม่ได้รวมชุดตัวถังนะครับหรือว่าเจ้าตัวต่อเติมด้านหลังที่เป็นไว้สำหรับโดยสารนะครับไว้สำหรับส่งพี่ๆน้องๆพนักงานนั่นเองไปไซต์งานนะครับเดี๋ยวจะดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างโดยรถเดิมนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อกระทะขนาด15นิ้วนะครับเป็นยางบริสโตนระบบความปลอดภัยนะครับมาครบมาจบ ABS นะครับส่งลมนิรภัยคู่หน้าแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวแคปเปิดได้อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างของเขาลูกค้านะครับมีการสั่งใส่ในส่วนของเจ้าตัวเรียกว่าคล้ายๆกับรถ2แถวเขาเรียกว่าอะไรปกติขายแต่รถคอกรถรั้วเนาะก็คันนี้นะครับจะเป็นหลังคาแบบหลังคารถกระบะแบบ2แถวนะครับความสูงตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 1.6 เมตรนะครับเป็น 1.6 เมตรนะแล้วก็ตัวเสาเนี่ยตัวเสาของโครงสร้างโดยสารเขาเนี่ยครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหล็กประปาเป็นเหล็กแป๊บประปานะครับเดี๋ยวพี่ตายจะพาไปดูใกล้ๆเผื่อใครอยากสั่งแบบนี้ได้นะครับเฉพาะตัวชุดเนี่ยชุดตัวถังของเขาตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นราคาอยู่ 43,000 บาทนะครับสามารถบวกไปในราคารถได้นี่แบบนี้เลยก็ทำอะไรมาบ้างตัวเหล็กแป๊บนะครับนี่เหล็กแป๊บเป็นโครงสร้างนะครับแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยก็จะเป็นตัว PU สีดำนะครับแบบนี้เลยสามารถพับเก็บได้นะมีที่พักที่พิงด้านหลังให้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวผ้าใบก็จะเป็นสีเขียวมีให้เช่นเดียวกันอันนี้ไว้สำหรับกันแดดกันฝนนะครับในกรณีที่ต้องเดินทางไปแล้วมีฝนตกเราก็สามารถเอาผ้าใบลงได้หรือแม้กระทั่งแดดนะครับแดดแรงๆก็สามารถเอาผ้าใบลงได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวตีนตุ๊กแกมีติดให้ด้านข้างนี่แบบนี้เลยลูกค้าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวพี่ตายเปิดภายในให้ดูกันนิดนึงเดี๋ยวจะไปส่งนะครับคันนี้แคปนะครับเปิดได้กว้าง90องศาเลยแล้วก็ภายในของเจ้าตัวเกรด S คันนี้สีบรอนซ์เงินเนี่ยก็จะเป็นสีดำคือเน้นในโทนสีดำทั้งหมดเลยเข้ากันมากเผื่อใครอยากได้เดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูให้ตัวเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 1,900 ซีซีนะครับตัวนี้แรงม้าจะอยู่ที่150แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ยังเป็นยูโร4นะครับติดฟิล์มเรียบร้อยด้านหน้า60ด้านข้าง70นะครับเครื่อง 1.9 นะครับกุญแจจะเป็นกุญแจไขปกติธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นเครื่อง 3.0 จะเป็นกุญแจรีโมทสังเกตดูไหมเบาะโดยสารที่เราดูเมื่อกี้นะครับก็เหมือนกับเจ้าตัวเบาะแคปเลยลักษณะคล้ายกันก็มีให้เรียบร้อยตัวเบาะแคปติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ตัวเบาะของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับนุ่มๆแบบนี้เลยพวงมาลัยจะเป็นยูริเทนนะครับสำหรับเจ้าตัวเกรด S แล้วก็มีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้สามารถปรับระดับได้นะครับสูงต่ำก็ปรับได้จนก็เรียกว่าให้เข้ากับสรีระของเรามากที่สุดหน้าจอเป็นหน้าจอมาตรฐานแล้วก็ตัวจอกลางตัวนี้มาพร้อมกับตัวหน้าจอ8นิ้วไปโฟกัสตรงไหนใช้โหมดภาพยนตร์นะครับให้มันโฟกัสตรงที่เราจะถ่ายมันก็ไปเลงนู้นตรงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแกคิดอะไรกับรปภ.หรือเปล่าว่ากล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่
ในส่วนของตัวแอร์นะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์หมุนฟังก์ชันการใช้งานตัวนี้ง่ายนะครับพี่ต่ายชอบตัวเกียร์สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาถ้าลูกค้าอยากได้เกียร์ออโต้รุ่นนี้ก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้เลยหัวเกียร์จะเป็นหัวเกียร์ยูริเทนนะครับลำโพงมีให้ทั้งหมดกี่ตัวลำโพงจะมีให้ทั้งหมดอยู่2ตัวด้านซ้ายด้านขวาของแผงประตูด้านหน้านะครับมีลำโพงให้2ตัวช่วงล่างมีทำอะไรไหมเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูช่วงล่างช่วงล่างมีการเสริมมาหรือไม่อันนี้ต่อจากนะครับก็จะเป็นของอู่เฮียพัดปากช่องนะครับก็จะเป็นของพี่ต้นที่คุยกันนะครับอยู่ปากช่องก็ทำรถคอกด้วยรถคอกรถอะไรคือทำทุกอย่างเลยนะครับของจริงๆก็คือจะจบที่นี่ทุกสาขาเลยนะครับดูเบอร์โทรช่วงล่างมีการทำอะไรมาไหมไม่มีนะครับแนบเดิมเลยโดยเจ้าตัวแคปนะครับก็จะมีแนบจะวางไว้ใต้เพามีทั้งหมดอยู่5แผ่นด้วยกันยางอะไหล่จะเป็นตัวล้อกระทะเช่นเดียวกันส่วนยางเดิมเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูอันนี้สามารถเปิดได้เดี๋ยวลองเปิดให้ดูก็ได้นะครับเปิดมาจะเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ซึ่งตัวนี้มันสามารถพับได้นะนี่สามารถยกพับได้พับเก็บได้เวลาที่จะนั่งเนาะมีเวลามีผู้โดยสารอ่ะนะครับเราก็เอาวางลงแบบนี้เลยแล้วก็ตัวขาเขาเนี่ยก็ยันไว้กับเจ้าตัวบังโคลนของรถนะครับเดิมหมดเราจะไปส่งช่วงบ่ายไฟเบรกตัวที่3ไม่บังด้วยเว้าให้ด้วยขึ้นง่ายนะเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งสินั่งได้สบายแข็งแรงตัวจุดยึดเขาก็จะมีอยู่3จุดด้วยกันนะครับก็จะมีตัวนี้จุดยึด3จุดส่วนเหล็กที่ใช้ทําโครงก็จะเป็นเหล็กแป๊บประปา1นิ้วก็เรียกว่าเหล็กแป๊บประปานะคือสมัยแต่ก่อนประปาเราอ่ะจะใช้ตัวเหล็กแป๊บในการทํานะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น PVC จนหมดละเยอะเวลาปิดก็ง่ายนะครับเยอะแบบนี้เลยเผื่อใครอยากได้ไปวิ่งรถนักเรียนก็สามารถติดต่อได้นะครับแบบนี้ก็ได้รถ2แถวก็ได้เหมือนกันส่วนการจดทะเบียนนะครับเราก็มีฝ่ายทะเบียนไว้จดให้ปิดประตูแคปก่อนสวยมาก